ินเดียนี่แหละมั่งมีสีสุขร่ำรวยทุกท่านทุกคนนะโอ้โหเป็นยังไงครับปู่เลขปู่ให้มาตัวไหนครับผมโอ้ให้มา340ครับ342นี่คือเด่นแล้วก็346 349นี่ลองไงโอ้ยหวยมันก็46ล่างใช่ไหมล่ะครับผมนั่นแหละพอดีไอ้ปู่ก็ให้หลายช่องโยโผู้มาหาปู่มาถามมาอะไรครับคือที่ปู่ให้มาที่ปู่ส่งในแอปสีเขียวนะปู่ที่ปู่ส่งมาให้นะเนาะใช่ใช่ใช่ครับ มีแล้วก็มี346 340 346 340 342 349นะมันมี4ชุดนะครับผมแล้วก็เพราะว่าหวย24ชุดนี่ส่วนมากมันจะเป็นหวยล่างเมื่อก่อนมันขึ้นบนแต่ว่านี่มันลงมันล่างเต็มๆเลยไงครับตอนปู่ให้ไป3ตัวคือให้ไปนั่นเฉยๆครับคือไปตัดเล่นเอาใช่ไหมครับปู่ครับใช่ๆไปตัดเล่นเอาแล้วก็พรุ่งนี้นี่คือยังไงปู่คิดว่าจะให้ได้ช่วงปลายช่วงอะไรเพราะว่าหวยนิมิตหวยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ปู่ก็ที่วัดกำลังสร้างศาลากำลังสร้างศาลาการไปเรียนมันก็ขาดครับสีขาดสีแล้วก็ขาดไฟหลอดไฟแล้วขาดกระเบื้องปูพื้นครับแล้วก็รอบเทรอบศาลาแค่นั้นแหละครับตอนนี้มัน 70% แล้วโอ้แล้วก็ถ้า FC ที่ดูอยากร่วมทำบุญครับอะไรต่างๆแล้วก็ขอหมายเลขบัญชีกับทางโอปอพารวยนะโอ้ครับผมครับผมไปแล้วก็โอนเข้ามาอะไรต่างๆร่วมทำบุญเท่าไหร่โอ้จะให้บัญชีไปเพราะว่าเดี๋ยวให้ผ่านปู่ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเอาเบอร์ปู่ไปแล้วก็ทักหาปู่ดีกว่านะครับมันจะสะดวกกว่ากันนะครับปู่เอานั้นก็ได้เอาไลน์ครับผมครับผมมี ID ไลน์อยู่นะ ID ไลน์แล้วก็ให้เขาไปก็ได้ครับผมแต่เลขปู่นี่ก็เข้าอยู่นะครับปู่เนาะเข้าแล้วก็งวดก่อนก็เข้ามาทุกงวดเลยแล้วก็งวดที่7นั้นนี่เมื่อคืนนี่ปู่ก็ฝันอยู่ฝันแต่ปู่ก็คิดว่ามันใช่ไหมแล้วก็มันมีเด็ก2คนครับเด็กปู่นั่งอยู่แล้วมันมีเด็กผู้ชาย2คนครับคนอ้วน2คนแล้วมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งปู่ก็เลยตีว่าเอ๊ะเด็ก2คนนี่ไม่เป็น1 4ก็2 4ปู่คิดไว้ปู่เขียนไว้แต่ปู่ไม่ได้บอกใครนะครับพอออกมาแล้วโอ้ตรงเลย41ใช่ไหมล่ะนั่นแหละตรงๆเลยนะปู่เนาะช่องไหนไม่มีใครโทรมาถามเลยว่านิมิตไหนอะไรก็เลยทางนี้ก็เวลามันห่างกันชั่วโมงครึ่งใช่ครับผมทักไปอยู่ครับปู่ครับไม่มีคนตอบครับปู่อ๋อทางไลน์ทางอะไรนั่นแหละครับไม่มีคนตอบผมก็เลยไม่ได้ทักแต่ว่าปู่ก็ส่งมาในแอปสีเขียวอยู่ในไลน์เนาะปู่เนาะก็คือปู่ก็ให้มา3ตัวให้มา3ตัว4หางนะครับแต่ว่าต้องตัดเล่มใช่ไหมครับปู่ตัดเล่มแต่เล่ม3ตัวมันปลูกยากนานๆมันจะเข้าครั้งหนึ่งแล้วก็มีถ้า FC อยากได้ก็ ID Line นะลงให้เขาให้ทาง FC ID Line ติดต่อปู่โดยตรงก็ได้นะใช่ครับปู่แต่ว่าผมก็ลองให้ปู่อยู่6446อยู่ครับปู่ครับ2ตัวผมตัดให้อยู่มีอยู่ครับปู่ผมดูแล้วอ๋อดีมีครับปู่มีครับมีต้นฉบับมีอยู่นะครับคือปู่มีอยู่ใช่ไหมมีครับผมตัดให้2ตัวอยู่นะครับปู่ดีมากแล้วก็ถ้า FC บอกเลยบอก FC นะว่าพรุ่งนี้อาจจะเป็นช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่ายโมงเดี๋ยวสัมภาษณ์ปู่ต่องวดเลยนะโอ้แล้วปู่จะโทรหาผมหรือว่าให้ผมโทรหาครับปู่โทรหาดีกว่านะ
โอ้ได้ครับปู่ครับถ้าอย่างนั้นก็โทรไลน์มาหาปู่ก็ได้ช่วงเที่ยงหรือบ่ายโมงช่วงนั้นนะได้ครับปู่มันเวลามันไม่ตรงกันอย่างเงี้ยปู่ให้ผมโทรไปเวลาไหนครับอ๋อถ้าไม่ตรงกันคือตอนนี้มัน15:31แล้วก็ที่บ้านเราเท่าไหร่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ17ใช่ไหม17:10ครับเอาเดี๋ยวเอาเป็นว่าข้ามพรุ่งนี้ปู่ตื้อหาผมก็ได้เดี๋ยวผมโทรหาดีกว่าเนาะได้แล้วก็โอเคนะแล้วครับยังไงพรุ่งนี้นัดปล่อยนะปู่เนาะต่อช่วงงวนดี้นะบอกเลยตอนนี้เลยว่าปุ๊บต่องวดแล้วก็ใครอยากร่วมทำบุญต่างๆก็ทางให้ไอดีไลน์ไปแล้วนะอ๋อครับผมได้ครับปู่ครับจะได้บอกบุญนะ FC เนาะเอ้าหายไปแล้วนะครับหายตัดหายไปเลยนะครับผมก็คือว่าอันนี้เป็นแนวทางนะครับของปู่ธุดงค์นะครับที่ให้มาเดี๋ยวครับเดี๋ยวทางแอดมินจะวางภาพนิ่งไว้ให้นะฮะเพิ่งค้นหาดูนะครับว่าสำนักไหนเข้าบ้างนะครับสำนักไหนหลุดบ้างนะครับแต่ของปู่ผมก็คัดลอกมาให้อยู่แต่คัดลอกเป็นตัวรอง4664นะครับ64เนี่ยนะครับยังไงก็เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางนะครับตอนนี้ปู่ก็อยู่ที่อินเดียนะครับก็เลยอยากจะมาต่องวดให้ FC พรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ตอนบ่ายๆนะครับแต่เวลาของเราอ่ะกับของปู่อ่ะมันไม่ตรงกันเดี๋ยวให้ปู่ตื้ดมานะฮะเดี๋ยวเราก็จะสัมภาษณ์แนวทางชุดต่องวดนะครับสำหรับพระธุดงค์ตัวละแสนนะครับเมื่อกี้ตั้งกล้องแทบไม่ทันนะครับมาถึงปุ๊บนะฮะปู่โทรมาทันทีเลยนะครับผมเอายังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านรอก่อนนะครับ FC รอก่อนนะฮะสำหรับแนวทางพระธุดงค์ตัวละแสนนะครับตอนนี้ท่านก็อยู่ที่อินเดียนะครับเนาะอยู่ที่อินเดียนะครับก็เลยว่าจะท่านอีกประมาณ3เดือนท่านก็จะกลับมานะครับท่านก็อยากจะสร้างห้องน้ำให้เสร็จนะครับห้องน้ำที่เมืองไทยนะครับไม่ใช่อยู่ที่อินเดียนะครับท่านก็ไปจำพรรษาอยู่ที่นู่นก็บางทีอาจจะพูดผิดนะครับว่าไปธุดงค์แต่ไม่ใช่ธุดงค์นะครับไปจำพรรษานะครับคลิปนี้ไม่มีตัวเลขนะครับ FC ครับคลิปนี้จะเป็นแจ้งข่าวปู่บอกให้แจ้งข่าวให้หน่อยว่าพรุ่งนี้ปู่นัดปล่อยนะครับนัดปล่อยแนวทางนะครับสำหรับพระธุดงค์ตัวละแสนเดี๋ยวจะวางภาพนิ่งว่ามันเข้าตัวไหนแต่มันเป็นตัวกลับเนาะปู่บอกว่าเป็นตัวรองคือ64นะครับแต่มันออก46นะฮะออก46นะครับผมแนวทางพระธุดงค์ตัวละแสนนะครับส่วนชุดเด่นของปู่ที่ปู่ให้มา4หางนั่นคือไม่เข้านะครับมาเข้าชุดนี้แหละครับชุดล่าสุดนี่แหละครับครับยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดคลิปนี้ไม่มีตัวเลขนะครับมีแต่ปู่มาแจ้งข่าวให้เฉยๆนะครับยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะวางตัวเลขไว้ให้ดูนะครับว่าจะเป็นตัวไหนเนาะสำหรับแนวทางของปู